วัสดีครับสวัสดีครับผมบิลลี่พัชนนท์ครับครับผมเซงวิชัยครับเอ๊ะเป็นยังไงบ้างคะครับผมเร็วๆนี้จะมีแฟนมิสของวอลวายช่วงมกราปีหน้านี่แหละครับใช่เรียกได้ว่ารวมทุกเรื่องอยู่ในงานเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกแน่นอนใหญ่เลยอยากให้ทุกคนได้ไปจอยกันวันที่14มกราคมนี้ครับผมงั้นพูดถึงเรื่องคู่จิ้นใหม่ที่เรา2คนเล่นกันหน่อยเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับจากแฟนดีมากเลยนะครับดีจนเราแบบดีใจมากๆด้วยครับเพราะว่าเราก็คอยตามอ่านคอมเมนต์หรือว่าตามเช็คตลอดว่าแบบมีพี่ๆเขาคิดเห็นกันยังไงหรือคนดูเขาเป็นยังไงเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเพราะว่าก็มีพี่ๆเขาชมหรือว่าพี่ๆเขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างในเราก็รู้สึกว่าแบบว้าวสิ่งที่พวกเราทุ่มเทหรือว่าพวกเราตั้งใจทำเนี่ยเราได้เห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นยังไงครับใช่เหมือนว่าทุกคนก็แบบว่าจากพลิกบทบาทจากตัวละครแอบหลงรักเป็นพี่เหนือโต๊ะมาเป็นแบบน็อตปั้นที่แบบว่าคนละโยชน์กันเลยนะคนละโยชน์กันเลยก็แบบว่าทุกคนก็แบบสนุกแล้วก็ชอบที่ทุกคนแบบว่าลุ้นกันทุก EP นะแบบว่ามีเวลา EP ไหนออกเงี้ยเราก็จะไปอ่านในคอมเมนต์ Twitter ต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าแบบอะไรเป็นไงดูทุกคนอินกับตัวละครมากเลยอย่างผมเนี่ยก็จะโดนเผาบ้านทุก EP อะไรเงี้ยจนตอนนึงช่วงคู่จิ้นใหม่ออนจนถึงบอกว่าทุกคนครับอันนั้นเฮียน็อตนะครับไม่ใช่เฮียบิลลี่แล้วโดนออกคือช่วงนั้นที่ออกงานอีเวนต์ทุกคนแบบสาบผมมากแบบแต่ก็มันเป็นความดีใจของพวกเราด้วยที่แบบว่าทุกคนแบบอินไปกับเรื่องอะไรเงี้ยชามีความสุขมากใช่สนุกมากสนุกมากเราวันนี้ตอนจบท้ายแล้วเราสองคนมีไปแจมในเรื่องนี้ด้วยไหมมีครับจริงๆเรื่องนี้มีครับตอนจบมีครับของเรื่องมีเรามีไปแจมเป็นสปอยล์ไหมบทสรุปนะเป็นบทสรุปใช่เราไปในตอนบทสรุปของจักรวาลละกันจักรวาลวอลวายว่าสิ่งที่ทุกเรื่องถ่ายทอดออกมามันจะมีกิมมิกมีคีย์เวิร์ดอยู่เดี๋ยวตอนนี้ตอนสุดท้ายทุกคนก็จะได้เห็นว่ามันคืออะไรใช่แล้วเวลาอยู่ในกองมีแบบวิธีให้กำลังใจกันยังไงบ้างไหมของผมอาเซงใช่ไหมฮะเราก็คือพวกดีด้วยที่เราเล่นเรื่องแอบของรักกันมาก่อนเรื่องนี้เราก็เลยแบบว่าเวลากำลังใจของเราก็มีแค่แบบมองตากันแล้วเราก็ลูบแพ็กมันใจกันแบบว่าลูบแบบเอ้ยใช่แต่ว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีการพูดนะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเราสนิทกันมากขึ้นเราแค่แบบเอ้ยจับกันนะว่าเข้าใจกันทัสกันมันเริ่มว่าส่ง energy ให้กันอะไรเงี้ยใช่ใช่บอกสู้นะยังเหลืออีกตั้ง24 ไปด้วยกันนะที่จับไปด้วยกันนะอยู่ด้วยกันก่อนนะมาด้วยกันนะค่อยๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะถ่ายด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็เรื่องหัวเอาไปมันไม่ใช่แบบว่ารักกุ้งกิ้งกิ้งนะโอ้โหดูเป็นมาเฟียมีแบบโอ้โหข้างในคือแบบใครดูในโรงแรมล้างนะโรงแรมล้างที่เราไปถ่ายอย่างเงี้ยที่ถ่ายเรื่องของเรื่องดีเบบี้มาเฟียเงี้ยโอ้โหข้างในร้อนมากแล้วข้างในแบบบู๊มีอะไรแบบโอ้โหวันนั้นทั้งวันคือเดือดมากอ่ะแล้วเดี๋ยวจะใกล้ปีใหม่แล้วมีแผนไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะแผนล่ะครับปีใหม่นี้จริงๆยังไม่มีเลยครับแต่ถ้ามีโอกาสคืออยากไปเที่ยวภูเขาเนี่ยแหละครับชอบปีนเขาแท็กกิ้งเนาะชอบเห็นหมอกมากกว่าครับหมอกเขาเรียกว่าอะไรพี่หมอกทะเลหมอกใช่ครับชอบที่จะเห็นทะเลหมอกมากกว่าทะเลถ้าจริงๆนะอยากไปที่หิมะตกอยากพาน้องไปอย่างที่ไปล่าสุดคือเกาหลีคือเราน้องเขาบอกว่าเอาหิมะมาฝากผมด้วยนี่ผมเตรียมจริงนะผมเตรียมหลอดเขาเรียกว่าหลอดทดลองเล็กๆอ่ะเตรียมจะไปเพราะว่าวันก่อนนั้นนะเพื่อนผมไปอ่ะที่เมืองดงอ่ะหิมะตกเราก็แบบเฮ้ยช่วงนี้มันต้องมาอ่ะเป็นโอกาสของเราไปถึงตกมาทุกวันผมไปไม่ตกเดี๋ยวเพราะฉะนั้นทุกคนมีแพลนมีสัตว์ที่ได้อยากไปแล้วเดี๋ยวเรามีเกมมาให้เล่นเดี๋ยวเรามีเกมมาให้เล่นเดี๋ยวมีเกมมาให้วาดรูปว่าสถานที่ที่อยากพาอีกคนไปละกันเราเพิ่มพอแอดวานได้ไหมฮะได้สิเราถนัดข้างไหนแต่เราใช้ข้างที่ไม่ถนัดเพราะเราเป็นจิตรกรไงจริงๆผมถนัด2ข้างนี้ผมต้องได้ครับผมใช้ซ้ายก็ได้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวพี่ก็ซ้ายเหมือนกันโอเคค่ะตอนนี้อุปกรณ์อยู่ในมือของทั้ง2คนแล้วทุกคนเขาสองคนจะใช้มือซ้ายในการวาดภาพนะคะเดี๋ยวเราจะให้วาดภาพสถานที่ที่เขาอยากพาคนข้างไปและเราจะเล่นเกมตอบคำถามไปด้วยโดยที่เราจะให้ทั้งสองคนนะคะสลับกันพูดถ้าใครสตาร์ทเกิน3วินาทีเราจะปรับแพ้เลยเริ่มค่ะเริ่มวาดเลยหมวดแรกที่เราจะให้เล่นก็คือของที่เกี่ยวกับคริสต์มาสใครจะเป็นคนเริ่มก่อนผมก็ได้ครับผมเริ่มค่ะของที่เกี่ยวกับคริสต์มาสต้นคริสต์มาสครับลูกอมครับกระดิ่งครับซานต้าครับเรนเดียร์ครับเอลครับกวางครับได้ไหมได้ใช่ไหมได้ได้ช็อกโกแลตครับหิมะครับหิมะนวดครับสีเขียวครับสีแดงครับผมท้องฟ้าครับแตงหิมะสี
ีคือของไหมเพราะฉะนั้นในหมดแล้วคุณแพ้ไปว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มในหมดที่2ซึ่งเป็นสีที่พวกคุณพูดไปแล้วเมื่อกี้ด้วยของที่เป็นสีเขียวและสีแดงของที่เป็นสีเขียวสีแดงของด้วยนะของที่เป็นสีเขียวและสีแดงอ่ะผมพูดก่อนละกันไม่กินน้องพูดก่อนต้นคริสต์มาสครับผมซานตาคลอสเหรอครับซานตาคลอสซานตาคลอสสีแดงอ่ะหมวกคริสต์มาสพี่ใส่อยู่ครับที่นั่งของซานตาครับแอปเปิ้ลเขียวครับแอปเปิ้ลแดงได้ไหมได้แอปเปิ้ลแดงชุดกวางเรนเดียร์ครับเลือดครับเลือดโอ้โหเลือดเลยเหรอใบไม้ครับหญ้าครับยอมครับยอมหลายๆยอมเลยฮะจริงกันคนที่3คืออาหารไทยง่ายๆอาจจะเริ่มก่อนต้มยำกุ้งกะเพราหมูผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาสเต็กเนื้อกะเพราเนื้อแซลมอนซาซิมิกะเพราไก่เฮ้ยกะเพราผมพูดไปแล้วนี่โทษนะขอโทษนะมันผิดตั้งแต่ฟิวบอกจดว่าอาหารไทยสเต็กเนื้อโอ้โหโคตรยางคำกลัวไทยหรือเปล่ามัสมั่นครับยังแถมเนียนไปต่อไม่ได้พี่ต้องเล่นแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วน้องว่าจะแบบน้องมารับผมน้องมารับผมครับผมสเต็กเนียนเลยครับผมจังหวัดที่ลงไทยด้วยบุรีโอ้โหจันทบุรีสุพรรณบุรีนนทบุรีชลบุรีกาญจนบุรีบุรีรัมย์อุ้ยไงจ้าไม่ได้ยินอีกทีบอยแพ้แล้วยอมเลยหมดแล้วนี่มีก็หมดแล้วผมเราพูดผมหมดในหัวไปแล้วคือตอนนี้เราเพิ่งได้ห้ามบอกใช่ไหมว่าสถานที่ไหนให้ดูเฉยใช่ไหมเราเพิ่งได้แพทเทิร์นกันมาครับข้างหลังอย่าหุบยิ้มอย่างนั้นสิครับผมอย่าลั่นอย่ากลั่นประมาณ 200,000 คนจะหุบยิ้มนะผมเห็นอยู่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะให้ถ่ายค่อนข้างยากเหมือนกันเป็นไงผมเรียนมาจากผมเรียนมาจากเซ็งครับความลึกล้ำชิวเป็นผลไม้แล้วกันผลไม้แตงโมครับองุ่นครับแอปเปิ้ลครับส้มมะละกอแก้วมังกรลิ้นจี่แคนตาลูปลำไยสับปะรดทุเรียนทำไมเสียงมันเสียงมันได้ข้อยู่นี่วะมังคุดอันเนี้ยต้มครับเลพุทธาเย้เย้แบบนี้มันมีเราเซ็งอยากให้เราเซ็งไม่เอาบอกแล้วให้เป็นส้มใส่น้ำผึ้งไม่ใช่สายไปแล้วต้มสายไปแล้วมาช้าไปครับใครจะเล่าอธิบายรูปก่อนให้เซ็งดีกว่าได้ครับคืออย่างที่เราบอกนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพของภูเขาที่มี2หนุ่มน้อยๆนั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกับแก้วกาแฟของเขา2หนุ่มน้อยๆเดี๋ยวนะกาแฟหรือโอ่งนี่ครับเฮ้ยนี่เป็นคนที่ว่าได้เยอะปวดออกมาแล้วตกใจนี่เลยครับผมภาพสถานที่ที่คุณอยากพาคนข้างๆไปใช่ครับผมโดนปลาฉลามกินเหรอครับนี่คือสะพานกวางฮังเลของเมืองพูซานครับผมผมอยากนี่อันเนี้ยคือน้องเซ้งแบบว่าอันเนี้ยผมเขาเรียกว่าอะไรแล่นเรือโชว์ให้เด็กมันดูครับผมเราเล่นเรือแล้วนี้มีฉลามด้วยยิ้มอะไรขนาดนั้นต้องการพูดอะไรพูดมาเซ้งอยู่นี่ขอบยืนอยู่ขอบใช่ไหมอันนี้ชายหาดเซ็งไม่กล้าว่าไงมีฉลามอยู่เดี๋ยวเป็นไม่ไรเดี๋ยวพี่แล่นเรือเคลียร์ให้นี่หิมะอันนี้ซูมดารานะครับอย่าลืมดูคลิปนี้นะครับผมครับผมติดตามได้ที่นี่นะครับถ้าสมมติว่าให้วาดอีกนิดนึงอ่ะคุณจะเติมอะไรอีกนิดนึงให้แบบว่าภาพจิตรกรของคุณสมบูรณ์แบบนี่แหละครับน่าจะสวยที่สุดที่ผมเคยวาดแล้วครับโอ้โหหัวใจนั่นแหละครับล้ำลึกมากเลยนะจริงไม่คุณต้องเขียนนี่ด้วยมาเดี๋ยวผมเขียนให้ภาพมันจะได้ออกมาเพอร์เฟกต์ดูนะว้าผมไม่เห็นคุณต้องเป็นแบบใกล้คุณชอบฟิวคนดูเหรอชอบฟิวคนดูเพราะฉะนั้นมันคนที่แพ้จากเกมนี้ไปคือผมน้องเซ็งครับผมเย้ใจน้องผมเหมือนผมโดนน้ำโทษแล้วดีใจแล้วผมไม่ดีใจหน่อยดีใจเฮ้เดี๋ยวเราจะให้ของตกแต่งนี้ไม่อยู่บนตัวของผู้แพ้โอ้โหเราเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรคุณเป็นคนแพ้เดี๋ยวจะให้พี่วิลลี่แต่งตัวคุณข
จากอุปกรณ์เป็นผู้แพ้จริงๆเหรอฮะผมรู้สึกว่าถ้ายิ่งแต่งเขาเขายิ่งดูน่ารักนะครับผมเอ้ยรู้สึกดีนะครับผมได้ที่เขาแต่งให้ด้วยครับเฮ้ยอ่ะงั้นเริ่มให้พี่ลิลลัมหยิบเลยอันนี้นะครับผมเขาถึงไม่ได้ปาณีคุณเท่าไหร่นะอันนี้ถูกหรือเปล่านี่คือเหมือนว่าเอาจริงก็คือเป็นนักลบเอลนักลบเอลโอเคโอเคก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนจริงๆเดี๋ยวมีทั้งสองหนุ่มมาเต้นเพลงโชว์ด้วยฝากช่องทางแล้วก็ผลงานที่จะมีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หน่อยอ่ะเห็นปูมาแล้วว่ามีแฟนมีทใช่ไหมใช่ครับจะมีแฟนมีทวอลบาร์นะครับผมวันที่14มกราคมนี้ครับผมวอลบาร์ของพวกเราก็เป็นเรื่องคู่จิ้นใหม่ครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง ASP ครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของจักรวาลวอลบาร์นะครับอยากทุกคนมาร่วมดูพร้อมกันแล้วก็มาร่วมเชียร์ว่าบทสรุปของจักรวาลวอลบาร์ของเราจะเป็นยังไงครับใช่ครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่อง Dead Is All Around นะครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำแล้วเดี๋ยวรอออนแอร์ปีหน้าเร็วๆนี้ครับผมซึ่งมีพี่ชายผมเข้าไปร่วมเชิญสนุกสนานกันข้างในด้วยครับผมอยากทุกคนรอติดตามแล้วพี่ชายผมเนี่ยข้างในเนี่ยพี่เขามีดาบด้วยนะบินได้ด้วยนะบอกเลยว่าเป็นนกรอดูว่าพี่เขาไปในบทบาทอะไรเป็นนกหรอเป็นนกเป็นนกไม่ครับเป็นไก่งวงฮะช่องทางการติดตามของทั้ง2คนมันมีอะไรบ้างมีช่องทางไหนบ้างคะติดตามพวกเราได้ทาง Idol Factory นะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ของผมนะครับIG แล้วก็ Twitter นะครับผม @bbil1ypn นะครับติดตามด้วยนะครับครับเซ้งครับของผม IG Twitter Facebook นะครับเป็น seng_wichai ครับผมครับหรือว่าสะกดอีกอย่างนึงนะครับผมทหารสระอีแม่เอกรอเรือแม่อากาศตรงกันโอเคค่ะเราลากันไปแค่นี้ดีกว่าเพราะอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนส่วนเกินแล้วอย่าลืมติดตามนะคะโป๊ะแล้วโอเคค่ะอย่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายครับบริษัท 2B2N Corporation จำกัดบริษัทรับจัดงานอีเวนต์และโปรดักชันทุกประเภทใครสนใจจ้างได้นะคะเบอร์ติดต่ออยู่ข้างล่างนี้เลย